ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ผีปีศาจที่เป็นกึกเมื่อผีนั้นออกไปแล้วผู้เป็นกึกก็ปากได้และฝูงชนก็มีความพิศวงแต่ยังมีบางคนในพวกนั้นเว้าว่าที่พระองค์ขับไล่ผีปีศาจได้ก็ด้วยอาศัยเบแอนเซมูนหัวหน้าของผีปีศาจนั่นเองอีกพวกหนึ่งเพื่อทดลองพระองค์จึงทูลขอพระองค์ให้มีเครื่องหมายมาจากท้องฟ้าแต่พระเยซูเจ้าฮู้จักความคิดของพวกเขาจึงกล่าวว่าอาณาจักรใดหากแตกแยกกันก็จะพินาศไปและบ้านเฮือนก็จะเพพังทับถมกันดังนั้นถ้าผีซาตานหากแตกแยกคัดสู้กันแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรย้อนพวกเจ้ากล่าวหาว่าเฮาไล่ผีปีศาจด้วยอาศัยเบแอนเซบูลถ้าว่าเฮาไล่ผีปีศาจด้วยอาศัยเบแอนเซบูลแท้แล้วบุตรหลานของพวกเจ้าเดขับไล่มันด้วยอาศัยไผ่ด้วยเหตุนี้แม่นบุตรหลานของพวกเจ้าเองที่จะเป็นผู้ตัดสินพวกเจ้าแต่ถ้าเฮาขับไล่พวกผีปีศาจเดซาลิธานุภาพของพระเป็นเจ้านั่นก็หมายความว่าพาราไซของพระเป็นเจ้าได้มาถึงพวกเจ้าแล้วเมื่อเจ้าเฮือนผู้หนึ่งแข็งแรงและมีอาวุธเตรียมพร้อมเฝ้ารักษาเฮือนเราทรัพย์สินของเราก็อยู่ในความปลอดภัยแต่ถ้ามีอีกผู้หนึ่งแข็งแรงกว่าเข้ามาตีและสนะเราได้เขาก็จะยึดเอาอาวุธคู่ชีวิตทั้งหมดและทรัพย์สินของเราไปแจกยายกันผู้ใดบ่อยู่กับเฮาผู้นั่นก็คัดสู้เฮาและผู้ใดบ่ฮีบโฮมห่วมกับเฮาผู้นั่นเป็นคนสะสาย